ได้เวลามาพูดคุยกับคุณครูแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูเป้วันนี้นะคะจะมาเน้นให้ชาวเม็ดของเราเนี่ยเข้มแข็งนะคะก็เข้ากับบรรยากาศโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านพ้นไปโอ้โหมีเรื่องราวดราม่าเยอะแยะมากมายนะคะเข้มแข็งในที่ว่านี้คือเข้มแข็งทางด้านจิตใจหรือร่างกายอะคะอันนี้เป็นทางด้านจิตใจนะครับคุณหนูเว้ยเพราะว่าทางร่างกายเนี่ยเราก็เคยคุยกันมาแล้วนะเรื่องออกกำลังกายนะเรื่องการฟิตแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นเมสเซจนะครับเป็นข้อความที่ผมได้รับบ่อยมากๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องความเข้มแข็งทางใจนะครับเช่นว่าโอ้ยทำยังไงดีนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับแต่ว่าส่วนมากนี่ต้องยอมรับว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอยากจะเป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแต่ผู้ชายก็มีครับทีนี้ก็เลยมาดูว่าแล้วความเข้มแข็งมันสร้างได้ยังไงก็ในมุมถามคุณเป้นิดหน่อยเพราะว่าคุณเป้เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนี่ยดูคุณเป้แบบเวลามีใครมีทำอะไรไม่ดีคุณเป้ก็สามารถที่จะ move on หรือว่าเลิกจะเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีใครอยู่คนเดียวได้ไปเที่ยวคนเดียวได้หรือว่าไม่ต้องมีนะฮะคนมาดูแลในชีวิตได้ทำไมตัวเองเป็นคนเข้มแข็งครับมาจากไหนตั้งแต่เกิดหรือเปล่าตั้งแต่เกิดแล้วฮะอาจจะเป็นว่าเพราะว่าเห็นคุณแม่เขาทำอะไรไม่ค่อยเป็นคุณแม่จะต้องพึ่งคนอื่นเสมอไปไหนมาไหนกลัวหลงทางเพราะว่าคุณยายเลี้ยงชอบขู่คุณแม่ตอนเด็กๆว่าอย่าไปไหนคนเดียวเดี๋ยวโดนนู่นแม่ก็เลยจะฝังหัวเราก็เลยจะต้องเหมือนกับว่าทำหน้าที่เป็นผู้ที่คอยบอกแม่ว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวไปเลยตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปพึ่งใครทำเองได้ทุกอย่างทำเองได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับตั้งแต่ตอนนั้นมาจนโตขึ้นมาก็เลยคิดว่าชีวิตมันทำอะไรเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นอันนี้ดีครับอันนี้เป็นตัวที่ผมอยากจะเสริมให้ทุกคนนะฮะว่าวิธีการพัฒนาความเข้มแข็งให้ตัวเองเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวที่คุณเป้บอกเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนภาระเป็นพลังนะครับผมพูดอยู่บ่อยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีภาระเยอะเนี่ยจะหลายครั้งมีพลังเยอะเพราะว่าต้องดูแลคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองว่าตัวเองเนี่ยจะต้องนะครับโอ้ยมีคนดูแลเยอะแยะไปหมดนะครับพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายแฟนอะไรหลานเหลนอันนั้นน่ะควรจะดีใจเพราะว่าคนที่ผมเห็นเข้มแข็งมากๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็คือบางครั้งมีคนรอบข้างที่อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้หรืออ่อนแอแล้วเขาต้องดูแลคนอื่นเหมือนผมสังเกตอย่างบางทีลูกสาวนะครับลูกสาวคนโตเนี่ยก็จะเข้มแข็งหลายครั้งนะฮะไม่ใช่ทุกครั้งนะฮะแต่หลายครั้งถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องฝึกดูแลน้องตั้งแต่เด็กนะครับลูกสาวคนโตที่ต้องดูแลน้องหรือลูกผู้ชายนี่แหละนะครับพี่ชายคนโตเนี่ยอันนี้ก็เรื่องจริงเพื่อนผมก็เยอะเหมือนกันที่เป็นพี่ชายคนโตก็จะมีความเข้มแข็งที่สูงเพราะว่าก็ต้องดูแลน้องแต่ก็ไม่เสมอไปนะมันนั่นไม่ใช่ประเด็นครับว่าลูกชายลูกสาวคนโตหรือเปล่าประเด็นคือถ้าคุณมีคนต้องดูแลในชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีครับเพราะว่ามันฝึกให้คุณเป็นคนเข้มแข็งนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่ควรทำหรือเปล่แต่ว่ามันก็เหมือนกับการออกกำลังกายครับมันไม่ใช่แค่เราจะไปยิมได้อย่างเดียวนะครับมันก็ต้องมีอาหารที่เราไม่ควรกินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาดูว่าอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำนะครับเพราะว่าแล้วเราให้เราเนี่ยเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจนะครับแต่ไม่ต้องไปท่องมันนะเพราะเรายิ่งท่องอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะยิ่งทำมันเหมือนที่ผมบอกว่าอย่าให้คิดถึงม้าลายเราก็จะไปคิดถึงม้าลายอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วเนี่ยอาหารอ้วนๆเหล่านี้หรือว่าสิ่งไม่ดีเหล่านี้เนี่ยจำไว้ว่าเราไม่ควรทำผมเอามาจากหนังสือนะครับส่วนนึงนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนนึงเล็กๆเนี่ยผมเอามาจากหนังสือเรื่อง13 things mentally strong people don't do นะครับ13สิ่งที่คนจิตใจแข็งแกร่งไม่ทำของเอมี่มอรินนะครับอันแรกเนี่ยผมชอบนะครับอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะครับหรือถ้าเราอยากเป็นคนจิตใจเข้มแข็งเนี่ยจงฝึกอย่านั่งด่าว่าตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้มันฝึกกันได้จริงๆครับคืออย่างนี้คือหลายคนเนี่ยพอผิดพลาดอย่างวันก่อนเนี้ยเดี๋ยวผมพูดให้ฟังในตอนนั้นที่เราเคยครั้งหนึ่งคุณเป้กับผมจำได้ไหมที่ผมแบบวันอะไรไม่รู้เลยผมไม่ได้ตื่นขึ้นมาพูดแม้แต่ตลกแรงใช่ใช่คือแบบบ้าบอมากเลยต้องคิดดูว่าคนฟังทั้งกรุงเทพแต่ว่าวันนั้นผมพลาดนะฮะอย่างที่บอกไม่ได้ตื่นขึ้นมาแบบแล้วคนก็รอนั่งงงกันไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมสามารถที่จะนั่งด่าว่าตัวเองได้แบบเป็นร้อยรอบอะว่าแบบไอ้นะครับไอ้หน้าไอ้ซื่อบื้อนะครับไอ้เด้อไอ้โอ้ยด้วยคำอะไรเราก็ดึงออกมาแล้วก็แบบนั่งด่าอันนี้เรายิ่งทำเยอะเท่าไหร่เราเองจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอเท่านั้นนะครับเพราะเราจะรู้สึกว่าอะไรฮะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะครับรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีนะฮะเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่ได้เรื่องไม่มีความหมายต่อโลกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้ววิธีคืออะไรถ้าเราอยากปรับปรุงตัวเองง่ายมากครับคือให้เราวิเคราะห์ได้ว่าเราว่าเกิดว่าเราทำผิดพลาดอย่างไรแล้วรีบแก้ไขโดยด่วนจำไว้นะฮะพอรู้ว่าพลาดตรงไหนรีบแก้ไขโดยด่วน
แต่ห้ามจมกับการด่าว่าตัวเองเด็ดขาดพูดง่ายๆคือให้เราโฟกัสไปที่ทางแก้ครับไม่ใช่โฟกัสไปที่ปัญหานะครับปัญหาโอ้เราไม่เอาไม่เอาเราแก้ยังไงโอเคอย่างที่ตอนนั้นผมทำนะครับผมรีบโทรมาผมรีบเมสเซจมาหาเม็ดแล้วบอกว่าเอาละผมขออภัยครั้งนี้ไม่ต้องคิดเงินนะเพราะว่าผมอะไรอย่างนี้นะครับครั้งหน้าอย่างนี้อย่างนี้แล้วผมพยายามแก้ตัวอะไรเงี้ยทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็โพสแล้วก็อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อเราแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดได้คราวนี้จะตรงกันข้ามครับเราจะรู้สึกว่าเราเข้มแข็งขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรที่เราเคยทำพลาดไปเนี่ยเราควบคุมผลของมันได้นะครับนั่นที่หนึ่งแต่นี้หลายคนก็ว่าถ้างั้นถ้าเกิดไม่ว่าตัวเองบางคนก็กลายเป็นตรงกันข้ามคือไปนั่งว่าคนอื่นอันนี้ก็แย่เหมือนกันคืออันนี้นี่ก็ทำให้เรารู้สึกตัวเองอ่อนแอมากนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังก่อนอย่างเช่นว่าเนี่ยอันนี้ประจำเลยการเมืองอะไรเงี้ยนะครับบอกว่าโหยแย่มากนะครับบอกว่ารถติดสมมุติว่ารถติดเพราะไอ้นี่นะครับเพราะสมมุตินโยบายนี่นะครับหรือว่าไอ้ที่ประเทศไทยมันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะรัฐบาลเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยคุณคิดว่าไม่มีผลแต่จริงๆแล้วอ่ะมันทำให้คุณเองอ่ะเป็นคนอ่อนแอถึงแม้คุณจะดูเข้มแข็งนะแบบพูดโวยวายแบบด่าว่านู่นนี่นู่นนี่บินฟ้าอากาศอะไรอย่างงี้ถามว่าทำไมมันทำให้คุณเป็นคนอ่อนแอมันอย่างงี้ครับคือผมเนี่ยเคยพูดไว้อยู่บ่อยๆในข้อสมมุตินะฮะว่าเวลาเราชี้นิ้วนะครับไปว่าใครเนี่ยเรากำลังให้จริงๆแล้วเหมือนกับส่งพลังไปให้คนนั้นนะฮะส่งความรับผิดชอบไปให้คนนั้นไม่เชิงพลังหรอกนะครับอย่างเช่นว่าเราบอกว่าที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้เพราะรัฐบาลก็คือเราชี้นิ้วแล้วบอกว่าโอเคเอาความรับผิดชอบทั้งหมดเอาพลังทั้งหมดไปเลยนะครับเหมือนเรามอบพลังไปให้เขาอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามอบพลังไปให้กับนะครับคนเหล่านั้นนะครับเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมใดๆเลยเราก็จะบอกว่ามันก็อย่างนี้แหละประเทศมันก็เป็นแบบนี้แหละสังคมมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วถามว่าพอเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่นะครับแต่ถ้าเราดูคนที่เข้มแข็งในโลกนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างผู้หญิงอย่างสมมติองซานซูจีอย่างเงี้ยหรือว่ามหาตมะคันธีอย่างเงี้ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ได้ชี้นิ้วนะครับด่าว่าคนอื่นครับแต่ว่าเขาจะกลับมาดูเลยว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นคีย์ก็คือผมผูกโยงไปกับตัวแรกครับคือเราไม่ด่าว่าตัวเองเราดูว่าตัวเองปรับปรุงอะไรได้บ้างแต่เวลามีอะไรเกิดขึ้นที่เกิดจากคนอื่นเราก็ไม่ใช่นั่งด่าว่าเขาอย่างเดียวครับเราถามตัวเองว่าเราจะช่วยแก้ไขสิ่งนี้ได้ยังไงนะครับกลับมาที่ตัวเองครับแล้วเราเมื่อเราเริ่มแก้ไขสิ่งนั้นเราเริ่มลงมือว่าสมมติรถติดใช่ไหมง่ายมากครับรถติดก็นั่งฟังเม็ดไปแบบนี้นั่งฟังย้อนหลังไปเอาซีดีดีมาฟังนะครับหรือว่าอาจจะเปิดนะอย่างที่บอกนะครับคือเอาซื้อหาอะไรมานะครับแล้วก็ใส่หรือว่าจะเอาหนังสือนั่งอ่านเวลารถติดอะไรงี้หยิบขึ้นมาแล้วค่อยๆขับก็ได้เพื่อนผมยังทำเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะฮะอย่าให้รถมันไปชนหันหน้าแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราทำแบบนั้นแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังเหนือการเปลี่ยนแปลงเรามีพลังเหนือสิ่งที่มากระทบเรานะครับแล้วเราก็จะไม่มอบพลังไปให้กับสิ่งอื่นแล้วเราก็จะรู้สึกเป็นคนแข็งขึ้นนะครับมีตัวอื่นอีกแต่ว่านี่คือ2ตัวแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะถ้าเรามาเข้มแข็งกันต่อค่ะมันก็ควรนิดนึงนะคุณภูทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นหนึ่งเลยอย่าไปตอกย้ำกล่นด่าตัวเองเพราะมันไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะต้องแบบว่าอาจจะมีคนอื่นที่เราพอจะคอยเหมือนกับเป็นการเทรนความเข้มแข็งของเราคือเราคอยแบบว่าช่วยเหลือหรือว่ามีภาระอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยแกร่งขึ้นมาได้ทีนี้มาถึงข้อต่อไปเลยค่ะได้เลยครับ ข้อต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราต้องเป็นคนนะครับฝึกไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ให้รู้ว่านั่นคือโอกาสนะครับอันนี้จากผมเองแล้วผมเอามาใช้ในชีวิตแล้วก็รู้สึกได้ผลมากก็คืออย่างนี้ครับผมเห็นว่าคนที่เข้มแข็งหรือว่าเคยอ่อนแอแล้วเข้มแข็งมากขึ้นได้เรื่อยๆเนี่ยเขาจะทราบครับว่าความเปลี่ยนแปลงทุกอันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือโอกาสภาษาอังกฤษเนี่ยผมใช้คำว่า where there's a change there's a chance นะครับขอให้ท่องไว้เลยนะครับหมายความว่ายังไงตัวอย่างสักสองอันอย่างเช่นว่าตอนนั้นที่เศรษฐกิจขาลงนะครับผมเนี่ยตั้งใจที่จะมองเลยว่าโอกาสดีๆมันคืออะไรบ้างนะครับเศรษฐกิจขาลงหลายคนบอกเฮ้ยมันจะมีโอกาสอะไรได้ไงปรากฏว่ามีสิครับเศรษฐกิจขาลงเนี่ยคนย่อมต้องการที่จะสร้างเงินนะครับคนย่อมรู้สึกว่าตัวเองแบบจนต้องการที่จะแบบหาวิธีที่จะร่ำรวยมากขึ้นผมก็เลยใช้โอกาสนั้นเขียนหนังสือสมองเศรษฐีเป็นต้นนะครับมันก็เลยยิ่งเศรษฐกิจลงเท่าไหร่ปรากฏหนังสือยิ่งขายดีนะครับแล้วมันก็ขายดีจริงๆเพราะว่าคนอยากรู้ว่าตัวเองจะมีฐานะมากขึ้นได้ยังไงนะครับหรือว่าถ้าเอาแบบเรื่องใกล้ตัวหน่อยอย่างเช่นมีคนมาบอกเลิกเราเนี่ยนะครับเราบอกว่าโอ้ยมันจะดีได้ไงมีคนมาบอกเลิกเราดีสิครับเพราะนั่นคือโอกาสที่เราจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าหรือว่าได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครอย่างเข้มแข็งนะครับซึ่งหมูเป้ก็
ามารถที่จะทำได้แล้วก็ทำมาตลอดนะครับเป็นตัวอย่างดีๆให้กับคนกันนะครับงั้นผมก็เลยจะบอกว่าความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยจริงๆนะมันเป็นเหมือนสายน้ำนะครับสายน้ำหรือว่าแม่น้ำที่ไหลแรงๆเนี่ยนั่นก็คือ change หรือความเปลี่ยนแปลงครับเป็นอนุมานหรือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดทีนี้ถามว่าแม่น้ำที่ไหลแรงเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันไม่ได้ดีหรือไม่ดีหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้มันเป็นหรือเปล่าถ้าเรากระโดดลงไปแบบแล้วก็ลงไปแล้วก็พยายามแล้วเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นหรอกฮะนั่นแหละไม่ดีเราก็จะแบบจมบ้างหรือแบบโดนไอ้น้ำซัดไปโดนโขดหินสลบตายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราถอยออกมาดูความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วเรารู้จักค่อยๆสร้างกังหันน้ำแล้วให้กังหันน้ำมันหมุนสร้างพลังงานเงี้ยมันก็กลายเป็นดีนะครับประเด็นไม่ใช่อะไรครับผมจะบอกว่าลมทุกอย่างก็เหมือนกันลมว่าไม่ได้ดีหรือไม่ดีครับแต่คนที่ใช้ลมเป็นใช้มันสร้างพลังงานเป็นใช้มันเอาดึงไอ้เรือใบเรือขึ้นมาแล้วทำให้ใบเรือใบของตัวเองวิ่งเข้าฝั่งได้ก็กลายเป็นลมนั้นดีแต่ถ้าคนคนนั้นแบบแค่แบบสมมติว่ายืนอยู่ในทะเลเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะชักเรือใบเป็นลมก็กลายเป็นไม่ดีเพราะลมทำให้มีคลื่นแรงทำให้เรืออาจจะแบบนะครับพัดออกไปนอกฝั่งอะไรแบบนี้ฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงก็เหมือนลมเหมือนน้ำนะครับไม่ดีแต่ต้องใช้มันให้เป็นแล้วคุณจะเป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ตัวต่อมาครับก็คืออันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้เป็นอันที่สำคัญที่สุดในทุกตัวคือหยุดพยายามเอาใจคนทุกคนนะครับถ้าเราอยากเป็นคนเข้มแข็งเนี่ยคุณลูเป้เราเนี่ยต้องฝึกปฏิเสธนะครับคนหรือว่าฝึกที่จะทำให้คนบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่ใช่ว่าเกลียดเรานะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปเอาใจเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนเกรงใจเราอะนึกออกไหมฮะบางคนเนี่ยชอบไปแบบเกรงใจคนแปลกหน้าแต่ไม่เห็นค่าคนใกล้ชิดนึกออกไหมคือตลกมากใกล้ชิดแบบว่าพูดจาถักถางด่าแต่กับใครก็ไม่รู้เราดีเหลือเกินจ้าๆเพราะกลัวเขาจะไม่รักเราโอ้ไอ้นี่เด็ดนี่เลยตัวนี้แหละครับเป็นตัวสำคัญมากแล้วเห็นกันบ่อยแล้วถามว่าผมเคยเป็นไหมก็มีครับคนเราบางครั้งเราควบคุมไม่ได้นะครับมันมากับพันธุกรรมมันมากับวิวัฒนาการเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยตัวอะไรที่เราคิดว่าแน่นอนอย่างคนรอบข้างเราที่เขาจะไม่หนีไปไหนไม่จากเราไปเนี่ยเราก็เหมือนเป็นของตายไงเราก็ใส่เต็มเลยฮะทีนี้แบบโอ้มีอะไรก็ระบายใส่แต่ว่าคนที่เราเพิ่งเจอเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยเราอาจจะเสียเขาไปนะเขาอาจจะไปเอาเราไปนินทาได้นะเอาเราไปด่าได้เอาเราไปพูดกับคนอื่นได้นะเราก็เลยเกรงใจมาแต่อะไรแบบนี้ครับมันส่งผลเสียกับตัวเองครับเพราะว่าการที่เรากลัวหรือเกรงใจคนอื่นมากไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า follow the herd หรือว่าต้องตามคนอื่นไปตามกลุ่มไปแล้วทำให้เราเนี่ยจิตใจค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วถามว่าเราจะฝึกตรงนี้ได้ยังไงฝึกง่ายๆเลยครับก็คือว่าอย่าเกรงใจคนที่ไม่เกรงใจเรานะครับใครพูดไม่ดีกับเราเราไม่จำเป็นต้องแบบไปจ๊ะจ๋าแต่เราก็ไม่ต้องไปว่าด่าว่าเขานะฮะแต่เราก็คือพูดกับเขาดีๆว่าแบบเราไม่ชอบนะเราไม่เอาแบบนี้นะเราต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าต้องมีline หรือว่าเส้นที่คนอื่นข้ามไม่ได้นะครับอันนี้สำคัญมากจำไว้นะครับถ้าอยากเป็นคนเข้มแข็งต้องสร้างเส้นที่คนอื่นข้ามไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเลยเส้นนี้มาถ้าคุณทำสิ่งนี้เกินไปเนี่ยเราจะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับเราต้องลุกขึ้นมาแล้วเราก็บอกเลยว่าแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ยอมนะครับอาจจะต้องว่ากันตรงๆอาจจะต้องพูดกันอาจจะต้องแบบนะฟ้องร้องกันหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทำจากสติเราไม่ได้ทำจากความโกรธความเกลียดแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอนะครับแล้วอันที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือเรื่องของการทนความเจ็บนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือเรามักจะไม่รู้อย่างเช่นว่าในกลุ่มอย่างเงี้ยเวลาที่คนมาถามเราหรือว่าเล่าเรื่องตลกอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ตลกอ่ะบางทีเราก็แบบแกล้งขำทั้งที่เราไม่เข้าใจนึกออกปะฮะหรือว่าแบบพอมีเดทแอร์พอในการสนทนาเนี่ยมันเงียบขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราจะต้องเป็นคนที่พูดอะไรบางอย่างเรานั่งทนความแบบดิสคอมฟอร์ตหรือว่าความไม่สบายใจหรือว่าความแบบกากระอ่วนตรงนั้นไม่ได้อันนี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่เนี่ยผมเอามาใช้กับชีวิตแล้วเนี่ยได้ผลมากเลยก็คือว่าผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมากเมื่อเราไม่จำเป็นจะต้องพยายามเอาใจคนทุกคนอ่ะหมายถึงว่ามันไม่ขำเราก็แค่แบบว่ามันเดี๋ยวก่อนมันเดี๋ยวโทษนะมันตลกตรงไหนเราไม่เข้าใจมุกนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นเรากล้าที่จะบอกว่าเอ้ยเรารู้สึกแบบนี้นะนี่ก็เป็นอีกอันนึงครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนที่เราจะไปรับสายนะฮะก็คือว่ากล้าบอกความรู้สึกตัวเองครับไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหแบบเนี่ยตามกลุ่มเขาไปตลอดบอกเลยว่าอันนี้ไม่ชอบนะหรือเวลามีใครมาถามว่าอยากกินอะไรก็ไม่ใช่บอกว่าแล้วแต่เธอหรือว่าแล้วแต่คุณแล้วแต่อะไรแล้วแต่นะเราบอกไปเลยสมมติอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนกล้าที่จะนำเสนอความรู้สึกตัวเองนำเสนอความอยากหรือไม่อยากของตัวเองมากขึ้นถ้าเราฝึกทำแบบนี้บ่อยๆในเรื่องเล็กๆเนี่ยครับมันจะสร้างกล้ามแห่งความกล้าไม่ใช่กล้ามแห่งความกลัว
ทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นในการใช้ชีวิตแต่ละวันนะครับนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะขอคำแนะนำหรือว่าอยากจะมีมุมมองอะไรนะคะที่น่าสนใจมานำเสนอหน้าไมค์เดี๋ยวมาคุยกันเลยนะคะ3คนคุยกันกับคุณภูคุยกับปูเป้ด้วยโทรมาเลยค่ะ022451843ค่ะ We love to share ต้อนรับคุณผู้ฟังหน้าไมค์กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปูเป้สวัสดีนะคะชื่อคุณอะไรคะคือคุณแถมค่ะสระแอร์พอพานโมมาคุณแถมนะคะเชิญเลยสวัสดีคุณภูด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีครับคุณแถมค่ะคือขอแชร์นิดนึงค่ะแล้วก็จะมีคำถามสอบถามคุณภูด้วยเพราะว่าหัวข้อวันนี้มันตรงใจมากนะคุณภูต้องขอบคุณมากๆที่มาแชร์เรื่องนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆอะเนาะยินดีครับคือแถมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจใจคนมากทุกอย่างมันทำให้ชีวิตมันแบบทุกอย่างก็เกรงใจมันต้นเหตุมันมาจากการที่เราอ่ะกลัวว่าเราจะดูไม่ดีนะคะเราก็เลยแบบว่าเวลาใครพูดอะไรเราก็โอเคได้หมดใครจะไปกินอะไรเราก็ไปแล้วคือเราไม่เป็นตัวของเองทั้งที่เราอยากจะบอกว่าโอเคเราอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะแต่เราก็เกรงใจเขากลัวเขาไม่รักเราอย่างที่คุณปูเป้บอกนั่นแหละแล้วก็ชีวิตก็ใช้ชีวิตมาแบบนี้ก็โอนอ่อนผ่อนตามผู้คนเพื่อนครอบครัวตลอดจนเราสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วทีนี้หลังวันเกิดเนี้ยที่เปิดสิงหาที่ผ่านมาก็เลยตั้งเป้าว่าโอเคเราจะเป็นคนที่ชัดเจนมากขึ้นเราอยากได้ขาวจะบอกขาวนะอยากได้ดำเราจะบอกดำนะเราจะไม่เป็นแบบเทาๆนะเราจะเริ่มปรับชีวิตตัวเองใหม่แล้วก็ได้เรียนคอร์สหลายคอร์สมากที่เกี่ยวกับแบบเรื่องนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยมันก็กลับมาเป็นตัวเองนะคะคุณครูเราก็กลายเป็นคนที่แบบนู่นก็กลัวดูไม่ดีนี่ก็กลัวดูไม่ดีก็กลัวเป็นคนที่แบบไม่เป็นที่รักของผู้คนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เกรงใจมันก็เลยทำให้แบบชีวิตก็ไม่มีพลังอีกเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะสอบถามว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นในชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วมันทำให้มันไม่เวิร์กเลยอะค่ะในชีวิตนะคะคุณภูโอเคคุณแพมผมจะบอกให้คุณแพมดีใจนะครับสองเรื่องนะครับสองอย่างให้ดีใจก่อนเลยหนึ่งก็คือว่าคุณถามถูกคนแล้วนะคุณแพมเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนมากนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะเดี๋ยวผมจะขออธิบายไปแต่ก่อนเนี่ยมันเกินเหตุแบบที่คุณแพมเป็นนี่แหละเกินเหตุสุดๆนะครับแบบว่าอ๋อเหรออ๋อนั่นไม่เป็นไรแบบไม่กล้าไม่พูดไม่อะไรเลยแล้วกันนั่นคือแบบสมัยแบบเด็กๆวัยรุ่นเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าถึงตอนที่แบบจะไม่เกรงใจจริงๆก็เลยไม่เกรงใจเพราะมันก็เหมือนกับระเบิดออกมาไงอันนี้ไม่แน่ใจคุณแพมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคงไม่เป็นมั้งน่าจะนิสัยดีกว่าผมนี่แบบว่าเกรงใจแล้วอยู่ๆก็เก็บกดนะครับแล้วก็แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ดีครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นหนักมากนะครับแล้วแต่ว่านั่นคือข่าวดีที่1ข่าวดีที่2คือแก้ไขได้แล้วตอนนี้ผมโอเคจนแบบแทบจะสิ้นแล้วแต่ถามว่าสิ้น 100% หรือยังยังครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเรายังต้องเก็บความเกรงใจไว้อยู่ถ้าเราไม่มีเลยก็จบครับเห็นมั้ยฮะชีวิตนี้เราก็ไม่เวิร์คนะครับปล่อยคนเค้ารอหรือว่าแบบเราก็จะเอาสิ่งนี้แล้วไม่เกรงใจคนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นบุคลิกนะครับที่ดีแต่คุณทําจะทําดีขึ้นได้เนี่ยผมแชร์เลยว่าผมเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงส่วนตัวเลยนะครับ1เลยครับก็คือว่าเราอย่าตั้งใจที่จะเปลี่ยนเป็นคนละคนในวันรุ่งขึ้นครับอันนี้ผมบอกเลยอันนี้สำคัญมากคนที่เป็น mentally strong หรือว่าเป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าวันนี้ตื่นมาแล้วพรุ่งนี้กลายเป็นคนใหม่ไม่ครับมันเป็นค่อยๆเปลี่ยนครับอย่างของผมเนี่ยน่าจะประมาณ 6-7 ปีอะไรเงี้ยครับที่ค่อยๆแบบค่อยๆเป็นคนเกรงใจแบบไร้สาระนะผมใช้คำว่าเกรงใจไร้สาระเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆครับคือมันเริ่มจากนี้ครับเดี๋ยวผมให้คุณแทมฝึกแบบนี้นะคือเวลาที่เรากำลังจะปฏิเสธอะไรให้เราเนี่ยถ้าเราไม่อยากทำอะไรเนี่ยให้เราพยายามอย่างดีที่สุดเลยที่จะปฏิเสธแล้วไอการที่เรากลัวคนอื่นไม่รักเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันสามารถแก้ไขได้ผมเนี่ยเกิดมาพร้อมกับยีนพันธุกรรมประหลาดเลยไม่รู้ที่ทำให้ตัวเองกลัวคนอื่นไม่รักซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากคุณแพมคงรู้ว่ามันเป็นชีวิตที่ทรมานมาก ผมเพิ่งลงคำคมเมื่อวานเรื่องนี้นะครับว่ามันการกลัวการพยายามทำให้คนอื่นมารักเราคือการจุดไฟเผาตัวเองทั้งเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกงี้เวลาที่เรากลัวคนอื่นไม่รักเนี่ยให้เราเวลาปฏิเสธนะครับหรือคุณแพมอยากจะเสนอว่าอยากจะไปกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยให้เราใช้วิธีการทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกดีแต่เราได้พูดในสิ่งที่เราต้องการด้วยเนี่ยผมใช้วิธีนี้ครับอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าอยากจะมาไหมนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะมาร่วมงานนี้ไหมนะครับแล้วเราไม่อยากไปร่วมงานนี้งานมงเคยเจออยู่แล้วแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็ต้องปฏิเสธเขาเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าไม่ไปนะครับหรือว่าบอกว่าไม่เอาหรืออะไรเงี้ยนั่นมันห้วนไปเราก็บอกว่า
ขอบคุณมากเลยนะเนี่ยผมจะเริ่มอย่างนี้ทุกครั้งเลยเพราะว่าขอบคุณมากที่ชวนนะครับขอบคุณมากที่เชิญเป็นดีใจที่ให้เกียรตินะครับแต่ว่าแล้วเราค่อยแบบว่าอธิบายว่าแต่ว่าบอดีว่าจะต้องทำสิ่งนี้จริงๆนะครับโอเคนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาไปทำแล้วพอคุณแถมคลั่นใจผมจะบอกนะครั้งแรกๆมันจะรู้สึกแย่มาก มันจะรู้สึกเหมือนโลกจะล่มสลายจะแตก แต่ว่าพอเราทำคลั่นใจทำไปครั้งแรกครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกผมจะบอกว่ามันฟินมากมันเป็นอะไรที่แบบมันมีความสุขมากพอเราสามารถปฏิเสธได้แล้วแบบเราแบบโอ้สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แล้วเราเสนอไปแล้วคราวนั้นอ่ะความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความฟินอันนั้นนะครับมันจะทำให้เราเก่งขึ้นแต่ผมจะบอกนี้มันไม่หายครับทุกวันนี้มีครับที่บางครั้งผมหลุดแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ไปตามใจแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแบบนั้นผมจะฝากคุณแพมว่าห้ามกลด่าตัวเองแบบที่ผมบอกไปในช่วงแรกครับไม่ใช่ว่าโอ้โหดูสิฉันไม่มีทางเลยเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงได้พยายามทำเท่าไหร่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ชีวิตนี้นี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วมึงอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอ่อนแอเดี๋ยวเราพูดในช่วงแรกนะครับผมเคยเป็นคุณแพมผมเคยแบบว่าโอ้ยคงจะต้องเกรงใจเขาเป็นแบบนี้ตลอดนะครับเกิดมาเป็นผู้ชายภาษาอะไรแบบไม่มีจุดยืนของตัวเองนี่คือหลายๆปีมาแล้วนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผมรู้แล้วก็เนี่ยมารู้เคล็ดลับตรงนี้ผมก็แบบไม่อดีตทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาสิ่งเดียวที่เป็นไปที่เป็นความเป็นจริงคือสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเราอยากเป็นใครเราเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วจากอนาคตเนี้ยเราสามารถค่อยๆดีขึ้นในทุกๆวันได้ดังนั้นผมจึงฝากเรื่องสุดท้ายไว้กับคุณแพมครับก็คือว่าเวลาที่เราจะทำเรื่องนี้นะครับเราอย่าไปคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดการเอาแบบครั้งต่อครั้งครับคือเนี่ยคุณแพมไม่ต้องว่าโอ้โหเนี่ยถ้าฉันต้องปฏิเสธไปตลอดชีวิตจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นคิดแค่นี้ครับว่าครั้งหน้าจะทำให้ได้แค่นี้พอครั้งหน้าจะพยายามให้ดีที่สุดที่จะเอาสั้นๆอย่าคิดยาวคิดยาวปุ๊บตัดนะครับเอาสั้นๆว่าครั้งหน้าถ้ามีใครมาพูดอะไรฉันไม่ชอบฉันจะค่อยๆบอกเขาดีๆหรือถ้าฉันอยากจะเสนออะไรฉันจะค่อยๆพูดสิ่งนั้นถ้าพลาดช่างหัวมันทำใหม่แต่ถ้าไม่พลาดก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วแหมนี่ครั้งนี้ทำได้แล้วแล้วครั้งหน้าเอาใหม่และนะแบบนั้นนะครับเคล็ดลับนะคะสู้ๆคือถ้าเกิดเราจะมานั่งเอาใจทุกคนเนี่ยเหนื่อยท้ายที่สุดเราไม่มีความสุขนะพอถึงเวลาแก่จะมานั่งเสียดายว่าโหรุ่นนี้เราตามใจตัวเองบ้างดีกว่าใช่อ๋อเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็อาทิตย์หน้าผมว่าจะพูดเรื่องนี้อีกคุณทำอย่าลืมฟังนะมีอีกหลายเคล็ดลับครับฟังตลอดค่ะคุณครูขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาที่เราจะมาทำตัวเองให้เป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นวันนี้เป็นตอนจบนะคะสวัสดี good morning คุณภูค่ะสวัสดี good morning ครับคุณอุ้ยค่ะเสียงคุณภูไม่ค่อยเข้มแข็งเลยอ่ะแหมผมความเข้มแข็งเนี่ยอาจจะไม่ต้องดังก็ได้แต่ว่ามาจากความสงบที่อยู่ภายในนะครับนี่วันนี้ก็เป็นตอนจบและสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็พูดกันไปว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นนะบางทีก็ตกเป็นเหยื่อหรือว่าใจอ่อนซอนปวกเปียกโดนข่มเหงรู้สึกชีวิตมันแย่เหลือเกินสัปดาห์นี้จะทำให้คุณสตรองนะคะใช่ครับสตรองในทุกๆด้านเลยนะครับโดยเราจะมาเริ่มต้นจากการพูดถึงคราวที่แล้วนิดนึงนะครับคือคราวที่แล้วเนี่ยเรามีแขกรับเชิญโทรเข้ามานะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจคนอย่างมากแล้วก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธนะครับหรือว่าไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองต้องการอะไรผมมีเสริมนิดนึงครับที่ผมเอามาใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยกับชีวิตตัวเองก็คือว่าคนหลายคนนะครับมักจะเข้าใจผิดนะรวมทั้งตัวผมด้วยแต่ก่อนว่าถ้าเราแสดงจุดยืนถ้าเราชัดเจนถ้าเรากล้าเสนอกล้าปฏิเสธคนจะชอบเราน้อยลงแต่ที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามครับอันนี้น่าตกใจมากคือถ้าเรากล้าเสนอกล้าปฏิเสธและเป็นคนชัดเจนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนจะชอบเรามากขึ้นโดยซ้ำคุณดูเองแต่เราต้องทำให้ดีนะฮะไม่ใช่แบบชัดเจนแบบนึกออกป่ะแบบเป็นคนพูดตรงหรือว่าแบบสมมติว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากจะไปกินร้านอาหารอิตาเลียนก็บอกเลยว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาร้านอื่นฉันจะกินอิตาเลียนอย่างเงี้ยไม่มีใครชอบนะครับโดยปกติแล้วแต่ถ้าเกิดเราแบบปวกเปียกไปเรื่อยๆแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อันนี้ก็ยอมไม่เป็นไรแล้วแต่เธออยากให้ตังค์เท่าไหร่ก็ให้ไม่ต้องคืนหรอกไงคือเราอาจจะนึกว่าคนชอบเราแต่ที่จริงอ่ะลึกๆแล้วอ่ะเขาไม่เห็นค่าหรือไม่เคารพเราแล้วคราวนั้นอ่ะเขาอาจจะได้ไม่ชอบเราโดยตรงนะครับแต่เขาจะเอาเปรียบเราแล้วบางครั้งมันก็เกิดเป็นการไม่ชอบได้เพราะว่าเราก็จะดูเป็นคนหลอกแหลกแล้วไม่มีใครชอบอยู่กับคนหลอกแหลกครับในทางวิวัฒนาการแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยถูกพัฒนามาให้
สมองเนี่ยประหยัดพลังงานนะผมเคยคุยกับคุณบุฟเฟ่แล้วเรื่องความขี้เกียจนานมาแล้วว่ามนุษย์ทุกคนแหละครับไม่ได้ชอบใช้พลังงานสมองและร่างกายมากขนาดนั้นเรามักจะเลือกสิ่งที่ใช้พลังงานน้อยๆนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะนั่งคิดนั่งแก้ปัญหานั่งอะไรงั้นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้นำสังเกตว่าเราชอบผู้นำหลายๆครั้งเพราะผู้นำเนี่ยคิดแทนให้เราสมมติเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้ผมบอกไว้เลยนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเนี่ยจะมีเสน่ห์ต่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่รอบข้างมากแต่ผู้หญิงก็ด้วยนะอย่างเช่นอย่างที่เนี่ยครับเอ้ยเราจะเอายังไงกับสิ่งนี้ดีถ้าเกิดเราบอกไปเลยว่าผมว่าหรือฉันว่าเราไปทางนี้ดีกว่าทางนี้เราอาจจะไม่รู้แหละว่าทาง A กับทาง B เนี่ยทางไหนมันจะหลงมากกว่ากันแต่ว่าเราตัดสินใจให้เราแบบว่าแหมในรถมันไม่มีใครพูดเลย4คนเนี่ยฉันพูดแทนแล้วกันอ่ะไปทางเนี้ยเดี๋ยวลองดูคนในรถจะแบบว่าในใจนะฮะถอนหายใจแบบลงอกมีคนคิดให้แล้วเพราะสังเกตดูไหมฮะว่าบางครั้งเนี่ยเราเหนื่อยจังเลยที่จะต้องแบบคอยคิดว่าจะเอายังไงจะยังไงพอมีผู้นำปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะเอ็นนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยมาเป็นคนที่รับผิดชอบในการกระทำให้เราได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแต่แล้วก็มีจุดยืนนะครับแต่แสดงมันอย่างอ่อนโยนจำไว้ว่าคนเราคนจะรักเรามากขึ้นไม่ใช่น้อยลงถ้าเมื่อผมรู้จุดนี้แล้วเนี่ยอันนี้เปลี่ยนชีวิตตัวเองมากเลยเพราะว่าหลายครั้งที่เราไม่กล้าเข้มแข็งเพราะเราดันไปสะกดจิตตัวเองว่าเข้มแข็งเท่ากับคนไม่รักแต่ไม่ครับจำไว้นะเข้มแข็งเท่ากับคนรักถ้าทำอย่างอ่อนโยนด้วยนะครับเอาละนั้นเป็นตัวที่ผมเสริมทีนี้ตัวต่อไปนะครับมาดูตัวที่5ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็คืออย่ากลัวความเจ็บครับถ้าอยากเป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยให้สังเกตว่าสุดท้ายแล้วคนที่เข้มแข็งกว่าคนอื่นก็คือคนที่กลัวความเจ็บน้อยกว่าเท่านั้นเองให้เราเนี่ยเป็นคนเหมือนซาดิสเล็กน้อยนะครับคือว่าต้องท่องไว้เสมอผมให้คาถานี้ไปเลยนะฮะว่าความเจ็บไม่ได้มาทำให้เราตายแต่ความเจ็บมาทำให้เราโตนะครับแต่ว่าต้องเป็นความเจ็บที่ดีนะคุณเป้ไม่ใช่ว่าแบบว่าเหมือนกับคราวนี้ก็เอาอะไรมากรีดตัวเองหรือว่าตั้งใจที่ให้ตัวเองไปอยู่ในไปทำให้ตัวเองอับอายเพื่อที่ตัวเองเจ็บอันนี้ไม่ดีนะฮะความเจ็บนี่หมายความว่าความเจ็บที่ดีๆอย่างเช่นว่าการที่เราออกจากคอมฟอร์ทโซนการที่เราเติบโตขึ้นจากการที่เราสามารถก้าวข้ามความสูญเสียการอกหักความผิดหวังทำธุรกิจแล้วล้มเหลวอะไรเงี้ยฮะความเจ็บเหล่านั้นเนี่ยมันให้ประสบการณ์เรานะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าถ้าอยากเข้มแข็งขึ้นเนี่ยจงไม่ใช่แค่นะครับกล้ายอมรับผิดแบบที่ผมพูดในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเมื่อเราผิดแล้วเมื่อเราเจ็บแล้วเนี่ยจงเปลี่ยนความเจ็บเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอันนี้สำคัญมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาชีวิตครับไม่ว่าสมมุติว่าเราจะถูกทิ้งพอเราถูกทิ้งเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ไปกล้าบอกคนอื่นนะครับว่าเราอาจจะไม่ดีพอหรือเราอาจจะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าพออย่าแค่บอกตัวเองอย่างนั้นแต่ไปสอนคนอื่นด้วยครับคราวนี้ก็ออกไปเลยแล้วใครอกหักใครถูกทิ้งอะไรเนี่ยก็ไปเป็นแรงบันดาลใจให้เขาครับอย่าลืมนะครับยิ่งเราเปลี่ยนความเจ็บของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้มากเท่าไหร่ตัวเราเองนี่แหละครับจะยิ่งเข้มแข็งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะคัดปฏิเสธบ้างเพื่อตัวเราเองเนี่ยจะได้สบายอกสบายใจนะคะเดี๋ยวยังมีข้ออื่นๆอีกเดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะมาคุยกันต่อนะคะมาถึงประเด็นหลังๆและใกล้จะจบกันแล้วนะคะกับการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นค่ะนะครับทั้งหมดมีอยู่11อันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่6กันเลยนะครับเพราะว่าเราจะเสร็จพอดีแน่นอนตัวที่6ครับก็คือถ้าเราอยากเข้มแข็งมากขึ้นจงหมั่นพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็รู้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังว่ามันก็อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะครับคืออย่างนี้ครับริกกี้โรเจอร์สนะครับเขาพูดเอาไว้นะฮะว่าความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราทำในสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วแต่เกิดจากการที่เราเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำเป็นหมายความว่าหลายคนเนี่ยก็ทำสิ่งซ้ำๆนะครับทำงานก็อาจจะทำงานอยู่แบบนั้นนะครับซึ่งก็โอเคเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจครับว่ากล้ามเนื้อก็ไม่เคยแข็งแกร่งจากการยกน้ำหนักแบบเหมือนเดิมนะครับตลอดการน้ำหนักที่เท่าเดิมแล้วเซตเท่าเดิมแต่ทุกๆครั้งเนี่ยให้ที่เรายกเนี่ยถ้าเราเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มเซตหรือเพิ่มความรุนแรงของการยกเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มได้นะครับกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อจิตวิญญาณของเราก็เช่นกันนะครับพยายามนะครับต้องพัฒนานะครับทำในสิ่งออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนและพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองความศรัทธาคือความแข็งแกร่งครับเวลาเราดูเนี่ยเราเห็นคนคนนึงเนี่ยต
ัวไม่ต้องใหญ่ครับบางทีเป็นคนที่พิการด้วยซ้ำไปนะครับหรือตัวแบบตัวเล็กนะครับแบบมีโรคมีนู่นมีนี่ป่วยแต่ทำไมเราบอกว่าคนคนนี้เข้มแข็งเพราะว่าเขามีศรัทธาถูกไหมเขามีแววตาที่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะยืนหยัดอยู่ได้นะครับด้วยตัวเองด้วยความนะครับเข้มแข็งที่เขามีถามว่าทำไมเขาถึงมีความเข้มแข็งมีศรัทธาในดวงตาเพราะรู้เพราะเขารู้ครับถึงคุณค่าของตัวเองครับเขาพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านนะครับสมมติว่าเขาวาดรูปไม่ได้เขาก็เอาปากมือวาดรูปไม่ได้ก็เอาปากวาดรูปเอาเท้าวาดรูปแทนเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับงั้นอันนี้สำคัญมากออกไปตั้งใจหาประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดพัฒนาขึ้นแล้วเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเอาละตัวที่7ครับคืออันนี้ผมชอบเพราะว่าคนมักจะนึกไม่ถึงก็คือให้เสพดูและอยู่ใกล้คนเข้มแข็งอันนี้ช่วยผมได้มากเลยครับแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนี้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็สมมติตัวอย่างนึงคือผมไปรู้จักคนคนหนึ่งไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะครับแต่ดูทีวีดูไม่ใช่ดู YouTube เขานะครับคือคุณโจนจันไดนะครับต้องขอบคุณคุณแม่ที่แนะนำให้คุณโจนจันแนะนำคุณโจนให้ผมรู้จักคุณโจนจันไดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้หล่อนะครับแล้วก็ไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้เหมือนเกาหลีฝรั่งตาฟ้าจมูกโด่งผมทองตัวสูงนะครับคือเป็นแบบไทยแท้เลยนะฮะไทยอีสานแท้เลยที่เรามักจะมองกันว่าไม่ได้เป็นคนหล่อแต่นะครับเขาเป็นคนเข้มแข็งเท่และมั่นใจมากซึ่งพี่โจนเนี่ยก็บอกมาตลอดว่าเขาไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลยแต่ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเขาก็นะตัวผิวคล้ำด้วยแล้วเราก็คนไทยเราก็ชอบคนขาวอะไรแบบนี้ครับแต่ถามว่าทำไมผมศึกษาเขาแล้วก็ดูสิ่งที่เขาพูดนะครับดูสัมภาษณ์เขาแล้วผมรู้สึกตัวเองเข้มแข็งขึ้นเยอะเพราะเขาเนี่ยตอนหลังเขาพัฒนาตัวเองมาจนรู้จักคุณค่าของตัวเองเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดคนไทยไม่ชอบคนแบบเขาก็กลายเป็นฝรั่งชอบแทนใช่ไหมฮะแล้วก็จริงครับก็คือเขาก็มีภรรยาเป็นคนฝรั่งแล้วภรรยาก็รักเขามากแล้วก็เขาก็มักจะมีฝรั่งมาติดนะเพราะว่าหลังจากที่ผมเห็นตรงนั้นผมก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยคนเราอ่ะมันมีคนที่จะชอบสเปคแบบเราอยู่ตลอดแหละนะครับงั้นอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไปดูอย่างคนที่ชื่อลิซซี่วอลลัสควิสซึ่งเป็นผู้หญิงที่เขาว่ากันว่าหน้าตาน่าเกลียดที่สุดในโลกครับซึ่งก็หน้าตาเขาก็ไม่ได้ดีจริงแต่เขามีความมั่นใจแล้วเขาก็เดินทางไปพูดแบบเทสทอล์กทั่วโลกได้อะไรอย่างนี้ถ้าเราดูคนแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นก็ได้แต่เราแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นครับหรือถ้าคุณเป็นคนท้วมหน่อยสุดท้ายคุณก็ไปดูอย่างคุณแหม่มสุริวิภาเนี้ยที่มีความสวยความมั่นใจได้แม้จะไม่ได้มีหุ่นเหมือนคนอื่นครับเอาละตัวที่8นะครับก็คืออย่าอิจฉาอิริษยาความสำเร็จของผู้อื่นนะครับเพราะว่ายิ่งเราอิจฉาริษยาความสำเร็จหรือความนะครับดูดีของผู้อื่นมากเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยตั้งใจลดคุณค่าตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งน้อยลงเพราะเราจะแบบว่าชีวิตฉันแย่อย่างโน้นอย่างนี้แต่ในทางตรงข้ามถ้าเห็นใครสำเร็จใครชีวิตดีให้เราขอบคุณเขาที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้วเราเองจะเข้มแข็งมากขึ้นครับตัวที่9อย่าเป็นคนยอมแพ้อะไรง่ายๆเหยียบขี้ไก่ไม่ปออันนี้สำคัญมากถ้าเราแบบโอ้ยเจอนู่นนี่แล้วแบบว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วยอมแพ้หยุดดีกว่านะครับลองแล้วก็ลองไม่สุดนะครับอันเนี้ยจะจิตใต้สำนึกเราเนี่ยจะสะกดจิตตัวเองว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักจะลองหรือพูดหรือสัญญาอะไรอันนี้สำคัญมากนะสัญญาหรือบอกอะไรกับใครหรือบอกตัวเองไว้แล้วว่าจะทำเนี่ยให้ทำไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยหลอกแหลกยิ่งเราหลอกแหลกมากเท่าไหร่เราจะรู้สึกเลยว่าตัวเองเข้มแข็งน้อยลงมากเท่านั้นครับตัวที่10อย่ากลัวที่จะอยู่2ต่อ2กับใจตัวเองหมายความว่าหลายคนครับพอมาเข้ามาบ้านอ่ะต้องเปิดละทีวีเปิดวิทยุละเปิดเพลงละหรือว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยก็นอนนิ่งๆไม่ได้ต้องดูมือถือนะครับต้องคุยกับใครบางคนต้องดู LINE ตื่นมาเสร็จก็เอาอีกดู Facebook ดู LINE ดูอะไรพวกนี้คือพูดง่ายๆว่าไม่รู้จักที่จะอยู่2ต่อ2กับใจตัวเองคนเรานะครับสำคัญมากถ้าเราจะเข้มแข็งเนี่ยเราต้องไม่กลัว alone time ฝรั่งเขาเรียก alone time ก็คือเวลาที่จะได้นั่งดูใจตัวเองบางครั้งเราต้องตั้งใจอยู่กับตัวเองด้วยซ้ำไปอย่างเช่นวันละ10นาที15นาทีเช้าหรือเย็นเนี่ยไปเลยครับไปนั่งนิ่งๆนอนนิ่งๆเลยไม่ต้องเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้แต่ให้อยู่นิ่งๆแล้วดูตัวเองซิว่าชีวิตเนี้ยวันเนี้ยจะทำอะไรตั้งเป้าหมายของวันนี้อยู่กับตัวเองหรือถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ให้ทบทวนวันนั้นว่าเออวันเนี้ยผิดพลาดอะไรไปบ้างควรจะขอโทษใครบ้างพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงบ้างแล้วเราจะรู้เลยว่าโหเราเข้มแข็งมากขึ้นเพราะเราไม่กลัวที่จะอยู่แม้แต่กับตัวเองอยู่กับตัวเองได้เก่งเท่าไหร่ก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำคัญมากเหมือนกันคือให้เป็นคนรู้จักรอครับ
คืออย่าหวังความรัดความเร็วในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอย่างนี้ในเรื่องความเข้มแข็งก็เหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้ยฟังคุณบุเป้คุณหุนเขาคุยกันแล้ววันพรุ่งเนี่ยเอาไปทำเลยเอาไปทำแล้ววันพรุ่งนี้จะต้องเข้มแข็งขึ้นไม่ครับไม่วันพรุ่งนี้คุณอาจจะแค่ตีเดียวแล้วก็ไม่เห็นเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าอย่าลืมว่าชีวิตคนเราอ่ะเหมือนกับต้นไม้อ่ะครับต้นไม้อ่ะคุณนั่งจ้องมันไปเถอะแบบเอ้ยโอเคเปลี่ยนแปลงต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยมันอย่างดีละนั่งจ้องมันดูใช่มันจะโตป่ะเฮ้ยมันไม่โตให้คุณเห็นต้นไม้ไม่เคยโตให้คุณเห็นครับแต่ว่าคุณกลับมาเถอะเดือนนึง3เดือนครึ่งปี1ปีเนี่ยคุณเห็นมันเปลี่ยนแน่นอนนะครับเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าเราไปนั่งจ้องไปนั่งดูมันก็ดูเหมือนอยู่กับที่นะครับแต่ว่าหันไปอีกทีอ้าวเฮ้ยหายไปแล้วนะครับนั่นแหละครับเป็นเหมือนกับการพัฒนาของเราผมเองก็ช้าครับผมบอกแขกในสัปดาห์ไปที่แล้วไปแล้วว่าผมเนี่ยใช้เวลาหลายปีมาก 6-7 ปีนะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองหรือผู้อื่นอย่าหวังทางลัดและอะไรเร็วๆนะครับให้เรารู้จักอดทนรู้จักรอแล้ววันหนึ่งคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่เข้มแข็งได้อย่างแน่นอนผมสัญญาผมทำมาแล้วนะครับค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรมานะคะอาจจะปรึกษาหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถเข้มแข็งได้นะคะหรือว่าเคยอ่อนแอแล้วก็เข้มแข็งได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะมาแชร์เทคนิคอย่างไรนะคะโทรมาเลยค่ะ022451843ค่ะ Net Bank on Brightside We love to share มารับสายผู้ฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะชื่อคุณอะไรคะครับผมแจ็คครับผมคุณแจ็คคะเชิญเลยค่ะอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรกันในวันนี้โอเควันนี้จะขอเรียนก่อนนี่เป็นครั้งที่3แล้วสำหรับผมที่ได้มาหน้าใหม่ที่คุยกับคุณครูเนี่ยนะครับค่ะนี่คือผมจะมาพูดถึงการพัฒนาของคำว่าข้ามไปสู่จุดของความแข็งโดยคำว่าศรัทธาเมื่อกี้นี้จากที่คุณภูมิได้พูดมาหนึ่งในทั้งหมดเนี่ยครับในข้อนี้มันโดนแล้วมันเป็นไปได้จริงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของผมก่อนหน้านี้ที่ผมล้มเหลวผิดหวังถึงขนาดเป็นโรคเศร้าซึมนะครับผมก็คุ้นเข้าและคือสิ่งที่มันจะก้าวผ่านมาได้เนี่ยคือหนึ่งคุณต้องกล้าที่จะศรัทธาในตัวเองก่อนวิธีเริ่มต้นสำหรับแรกเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคำว่าศรัทธาในตัวเองเนี่ยผมใช้วิธีนี้ครับผมก้าวเดินออกมาและวิ่งเข้าไปในฟิตเนสณวันนั้นเลยมันเหมือนกับลุกขึ้นนะฮะคือแล้วเราก็วิ่งไปเราตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เราจะออกกำลังกายให้ได้สัก1ชั่วโมงเลยแล้ววันนั้นเนี่ยแค่เราทำวันนั้นได้วันเดียวเนี่ยทำตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ยคำว่าอ่อนแอที่มันเคยมีอยู่นะครับผมมันละลายหายไปเลยกลายเป็นว่าเออนี่แค่เราขึ้นมาแค่นี้แค่การเดินเพราะว่าคนที่อ่อนแอที่อยู่ในสภาวะอ่อนแอจริงนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่อยากทำอะไรเลยทั้งสิ้นแม้จะทั้งพบปะผู้คนนั่งจะยืนจะเดินมีแต่ความต้องการอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะนั่งอยากจะนอนไม่มีกระดิกใจทำอะไรครับผมขอเอาไอเดียตรงนี้มาแบ่งปันให้กับผู้ที่ยังอ่อนแออยู่คุณไม่ต้องไปมุ่งมั่นว่าฉันจะต้องรวยเร็ววันนี้รวยพรุ่งนี้ฉันจะต้องรีบไปทำงานฉันจะต้องรีบไปทำในสิ่งที่ฉันรับผิดชอบอยู่ไม่ใช่คือคุณแค่ทำจุดเล็กๆเนี่ยให้สำหรับตัวคุณเนี่ยร่างกายคุณด้วยวิธีอะไรก็ได้แล้วคุณก็จะข้ามมันไปได้และคุณก็จะทำอย่างนี้ทุกๆวันลองทำดูและทุกวันนี้ครับสำหรับผมก็คือความซึมเศร้ามันหายไปหมดมันมีแต่คำว่าแอคทีฟแล้วก็อย่างที่บอกกีฬามันคือยาวิเศษด้วยจริงๆและพูดถึงว่าคุณหมอที่ดูแลผมอยู่ตอนนี้ทุกท่านก็วิเคราะห์วิจัยแล้วว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นี่แหละมันคือวิธีการข้ามผ่านความอ่อนแอครั้งนี้มาได้แล้วนะครับครับผมโอ้งดงามคุณแจ็คขอบคุณมากเลยนะครับที่แบ่งปันเรื่องราวนี้จะผมมั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ฟังอยู่แน่นอนนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรจะสรุปมากไปกว่าที่กำลังจะบอกนะครับเพราะคุณแจ็คก็พูดมาดีมากแล้วผมเคยเขียนเรื่อง1องศาโชคชะตาเปลี่ยนนะครับหมายความว่าหลายคนเนี่ยมักจะนึกว่าตัวเองจะต้องปรับนะฮะอย่างเช่นว่าวันนี้เป็นคนหนึ่งวันพรุ่งนี้เป็นอีกคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่อย่างที่คุณแจ็คบอกมันไม่ใช่ครับที่จริงเราปรับแค่วันละ1องศาโชคชะตาก็เปลี่ยนแล้วหมายความว่าคุณอาจจะไม่รู้ครับว่าเวลาที่เราขึ้นเรือไปอ่ะ
เรือเนี่ยมันอาจจะปรับไปทางทิศซ้ายหรือทิศขวาแค่องศาเดียวอาจจะบอกว่าเราอาจจะว่าเอ้ยมันนิดเดียวเองไม่เห็นจะมีอะไรมากแต่1องศาที่เรือหันหัวผิดครับเมื่อผ่านไปแล้ว 1,000 กิโลเมตรสมมุติมันจะไปคนละเกาะเลยครับมันจะไปคนละดินแดนเลยใช่ไหมครับหรือว่าเวลาเราเขาจะส่งยานสำรวจอวกาศไปนอกอวกาศเนี้ยทางพวกองค์กรองค์การนาซาหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะบอกกันเลยว่าถ้าปรับแค่1 degree wrong เนี่ยไปบางทีไปดาวคนละดวงนะครับไปคนละแบบไปในห้วงอวกาศเลยแทนที่จะไปลงที่ดวงดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ผ่านระยะเวลาหรือระยะทางที่นานพอเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเล็กๆมันจะขยายให้ใหญ่ขึ้นผมจึงสรุปได้ว่าของคุณแจ็คและของทุกคนก็เหมือนกันครับวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันนี้เราตั้งใจปรับตัวเองแค่1องศาพอไอ้ที่สัญญากับตัวเองว่าไม่ทำทำแค่สักอย่างหนึ่งพอทำให้อย่างหนึ่งแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกวันความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมันจะเปลี่ยนชีวิตเราจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบที่คุณแจ็คทำให้เราดูแล้วผมเป็นกำลังใจให้คุณแจ็คและทุกคนนะครับครับผมค่ะขอบคุณมากเลยคุณแจ็คที่เหนียวแน่นนะคะแล้วก็โทรมา พูดคุยแชร์มุมมองกับเรานะคะครับผมต้องขอบคุณรายการนี้มากเหมือนกันครับที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผมได้หลุดพ้นจากคำว่าอ่อนแอขึ้นมาเพราะรายการนี้จริงๆนี่คือผมกล้าพูดเลยใช้คำพูดนี้ได้เลยครับผมเพราะผมก็ตามยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยของคุณครูเนี่ยผมจะพยายามตามเสมอว่าเพราะทุกอย่างเนี่ยผมอยากแชร์แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปคิดและนำไปใช้ปฏิบัติกับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยครับผมโอ้ผมแค่นี้ผมมีวันที่งดงามสวยงามแล้วขอบคุณมากคุณแจ็คขอบคุณมากมากครับนี่ครับขอบคุณมาก